รัตน์ดวงแก้วผู้สื่อข่าวอาสาพีพีทีวีนะครับรายงานที่บ้านโศกประดุกตำบลโศกประดุกอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งพามาดูบรรยากาศน้ำท่วมนะครับไร่นาและก็บ้านเรือนของชาวบ้านทั้งคอกแพะคอกสัตว์ต่างๆนะครับได้รับผลกระทบความเสียหายครับไปดูบรรยากาศครับพ่อพาดูนะครับทางหลังก็จะเป็นบ่อปลานะครับฝั่งนู้นเป็นบ่อปลาได้รับผลกระทบนะครับครับบ่อเลี้ยงปลาบึกปลาบึกเยอะครับปลาบึกก็ประมาณ200ตัวเอาแบบนี้มันจะไม่ออกไปตามน้ำครับมันก็ไปของมันตามธรรมชาติครับมันเป็นลำห้วยไหมฝั่งนู้นตรงนี้เป็นลำห้วยครับลำห้วยครับติดลำห้วยเท่าไหร่นะกี่ตัวนะครับปลาบึก200ตัวโอ้โหแต่เลี้ยงใหญ่ยังครับขนาดเลี้ยงมา2ปีน้ำหนักอยู่ประมาณ4โลโอ้โหปลาบึก200ตัวถ้าเป็นเงินก็หลายบาทเนาะครับก็เลี้ยงมา4โลครับโหเสียดายประมาณ4โลเอาไม่ทันเลยครับเพราะมันมางี้เอาไม่ทันหรอครับครับครับด้านนั้นก็จะเป็นคอกหมูคอกแพะคอกหมูคอกแพะคอกไก่นะครับครับอันนี้คอกหมูตัวนี้คอกแพะซึ่งก็จมน้ำอยู่ครับตอนนี้อยู่ในน้ำคอกหมูสิพ่อครับหมูจากตัวก่อนครับอันนี้หมูวิ่งวันลูก12ตัวนี่จากแม่ครับพี่2แม่ที่ออกลูกพี่2แม่ครับคุณแม่นี่ไม่ง่ายนะครับเนี่ยแพะต้องเอานี้ขึ้นที่สูงครับเพราะเอานี้วันนี้น้ำมันท่วมลูก3ตัวเนี่ยนี่แหละนี่ลูก3ตัวเอาเขากล้องมะพร้าวน้ำหอมเยอะไหมครับก็ประมาณ50ต้นหรอ50ต้นสวนกล้วยสวนต่างๆเนาะครับชมบดานครับคาดว่าพื้นที่เสียหายของศพประดุกน่าจะอยู่ประมาณ 200-300 ไร่ได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงหรอกครับก็อยู่ประมาณสักเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ท่วมน้ำมาจากท่าสร้างมันไหลลงมานี่ปุ๊บมันทั้งท่าสร้างนี่มันเป็นฝายน้ำล้นครับเพราะมันไหลลงมาปุ๊บบ่งนี่มีฝายอยู่นี่มันมีท่อค้อนเบิดท่อเดียวมันระบายประทันมันเลยตีขึ้นมาครับเพื่อให้ผลของมันครับเริ่มท่วมได้โดนยังไงพ่อท่วมแต่เมื่อคืนเนี่ยมันปีนี้ท่วมสองเทียนเดียวนี่สองเทียนเดียวนี่มันลดลงแล้ววันนี้ฝนมันแรงไหมเอาอีกแค่บ่ายเพราะฝนตกก็ท่วมมันที่มีท่วมทุกปีนึงประมาณ3เทียครับอยากให้เพิ่นแก้จังใดครับตัวนี้อยากให้เพิ่มท่อค้อนเบิดครับนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับข้างหลังผมก็เป็นบริเวณน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับแล้วก็นี่จะเป็นบ้านของคุณลุงที่บ้านโศกประดุกนะครับที่ผมพามาดูบรรยากาศน้ำท่วมนะครับคอกสัตว์ต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบซึ่งคุณลุงได้เตรียมเอาสัตว์หนีน้ำขึ้นที่สูงนะครับแต่บางส่วนเอาหนีไม่ทันต้องจำยอมครับต้องรับสภาพไปสำหรับผมวิรัตดวงแก้วผู้สื่อข่าวอาสาพีพีทีวีรายงานจากบ้านโศกประดุกตำบลโศกประดุกอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับ